มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะน้องท่านนี้ส่งมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเธอมีปัญหาข้องใจป้าแก้วขอตอบด่วนแบบด่วนๆเลยนะคะก็คือเธอบอกว่าเธอได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งโดยผ่านญาติลูกพี่ลูกน้องอ่ะนะคะเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะคือลูกพี่ลูกน้องของเธอคนเนี้ยแต่งงานกับฝรั่งนะคะโอ้ยชุดดาดอทอมชุดดาดอพรีดบิคอร์ด3 big mouth over there I don't understand why every time when I'm start record the view ชุดชิชุดชิเสียงดังทุกครั้งเลยนะคะพอเริ่มกดเรคคอร์ดปุ๊บเขาก็จะพากันคุยหรือว่าเราลงมาถูกเวลาไม่ถูกเวลาอ่ะเรากลับมาเรื่องของเรานะคะอ่ะย้อนเริ่มต้นใหม่คือน้องบอกว่ามีลูกพี่ลูกน้องของเธอนะคะแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นเขาก็อยู่กันมาหลายปีนะคะแล้วเขาก็หย่า กันสาเหตุที่เลิกกันหย่า กันก็เพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยกินเหล้านะคะแล้วก็เมานะคะสามีรับไม่ได้นะคะบอกให้เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรเธอก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะหย่า กันไปแยกย้ายกันไปแล้วก็ป้าแก้วขอแทนว่าพี่สาวแล้วกันนะคะลูกพี่ลูกน้องท่านนี้แล้วพี่สาวก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็ไปมีแฟนเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยนะคะมีสามีใหม่เป็นคนไทยแล้วทีนี้ด้วยความที่เธออยู่เมืองนอกนานเธอก็จะได้สัญชาติของประเทศนี้นะคะด้วยว่าอยู่เมืองไทยมันไม่มีอะไรนะคะเงินก็หมดเธอก็เลยกลับมาที่ประเทศนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เธอช่วงแรกๆยังไม่มีงานทำเธอก็เลยกลับไปขออาศัยอยู่กับอดีตสามีนะคะอดีตสามีก็ใจดีนะคะก็ให้อยู่ด้วย อาจจะมีการแชร์ค่าเช่าแชร์ค่าใช้จ่ายอะไรอยู่เพราะว่าเธอยังไม่มีเงินยังไม่พอนะคะที่จะไปออกไปเช่าบ้านข้างนอกนะคะแล้วทีนี้ในทุกๆครั้งที่ตัวน้องกับพี่สาวเนี่ยคุยกันนะคะวิดีโอคอลคุยกันฝ่ายอดีตสามีก็จะมาเห็นแล้วก็ถูกใจในตัวน้องท่านเนี้ยนะคะเขาก็เลยให้ติดต่อให้นะคะเธอก็เป็นหวาดระแวงนะคะแต่ว่าเธอก็ตกลงคบหากันกับฝรั่งคนเนี้ยนะคะแต่ว่าเธอมีข้อสงสัยว่าในทุกๆครั้งที่วิดีโอคอลคุยกันเนี่ยคือพี่สาวก็จะอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าพี่สาวยืนยันหนักแน่นนะว่าไม่กลับไปเอานะคะเพราะว่าเขาไม่เอากูอะไรประมาณนี้นะคะคือให้ความมั่นใจว่าไม่กลับไปเอากันแน่นอนนะคะไม่กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะต่างคนต่างไปทำงานนะคะแล้วก็กลับมาแชร์ค่าเช่าบ้านอยู่ร่วมกันนะคะในฐานะเพื่อนอุ้ยตายลืมใส่แว่นมีหน้ามองไม่ชัดขออนุญาตนะคะหลังจากนั้นก็เธอก็เลยมาถามป้าแก้วว่ามันเป็นไปได้เหรอที่คนเลิกกันแล้วแล้วก็จะสามารถอยู่บ้านเดียวกันได้นะคะแล้วเขาจะหลอกลวงอะไรน้องหรือเปล่านะคะในความคิดของป้าแก้วแล้วกันนะคะคือจากประสบการณ์ฝรั่งเมื่อเขาเลิกลากันไปแล้วนะคะหลายคู่นะคะเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขา จะกลับมาอยู่ร่วมบ้านกันแบบเนี้ยคือเหมือนมาเช่าอยู่นะคะเช่าห้องอยู่นะคะเหมือนแชร์ค่าใช้จ่ายกันแล้วมันเป็นเรื่องปกติเพราะป้าแก้วก็เห็นหลายคู่ที่นี่เหมือนกันที่เขาทำแบบนี้นะคะต่างคนก็ต่างมีแฟนของกันละกันนะคะจะไปเดทไปอะไรเขาก็ไม่ยุ่งวุ่นวายกันเนาะส่วนถ้าว่าเขาจะมาหลอกน้องเขาจะหลอกไปทำอะไรคะนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของป้าแก้วนะคะป้าแก้วก็เลยอยากจะขอความคิดเห็นนะคะจาก FCสมาชิกแฟนเพจของป้าแก้วว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่ง
ซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากป้าแก้วก็ได้นะคะอีกอย่างนึงป้าแก้วบอกน้องเขาว่าเห็นน้องเขาบอกว่าจะฝรั่งกับเมียอดีตกับพี่สาวเธอเนี่ยจะมาเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมาเจอตัวน้องนะคะซึ่งป้าแก้วก็บอกก็รอให้เขามาก่อนรอให้เขามาถึงเมืองไทยนะคะน้องจะได้รู้จะได้ตัดสินใจเองไอ้ความหวาดระแวงตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะตอนนี้เราแค่เป็นแค่คนคุยกันนะคะเวลาเขามาถึงจะตกลงกันเป็นแฟนนะคะแค่เขาถูกใจเราถูกใจเขาเนาะยังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นระหว่างที่เขามาอยู่เมืองไทยก็พิจารณาแล้วกันนะคะว่าเขาเป็นผัวเมียกันไหมหรือเขาอะไรกันไหมแต่นะคะฝรั่งเลิกก็คือเลิกนะคะฝรั่งบางคนนะคะเลิกก็คือเลิกแต่ลักษณะที่เขาเลิกกันก็คือฝ่ายหญิงนะคะชอบดื่มหนักนะคะแล้วอาจจะชอบปาร์ตี้ด้วยซึ่งมันไม่อาจจะไม่ถูกจริตของฝ่ายชายก็ได้เนาะยังไงป้าแก้วฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอความคิดเห็นด้วยนะคะซึ่งเป็นอย่างไรความคิดเห็นออกมาในแง่มุมไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนะคะน้องก็ประมวลผลเอาละกันนะคะว่าน้องจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรนะคะไปแล้วค่ะ